せーの、ほっ、ぴっ、かにか、ぴっか。네안녕하세요비투비의이창섭입니다태국의세번째방문인데요정말너무너무좋아하는이야기또이렇게오게되어서이렇게초청해주셔서너무너무감사합니다ชื่อชังซ็อกในวงบีทูบีนะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เชิญเขามาในเมืองไทยมาเยี่ยมครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะคะก็ขอให้ทุกคนมาชมในงานคอนเสิร์ตที่นี่ด้วยค่ะ안녕하세요비투비의래퍼정일훈입니다다시또만나뵙게돼서반갑습니다감사합니다ชื่ออีฮุนในวงบีทูบีนะคะยินดีได้เจอกันอีกรอบค่ะสวัสดีค่ะ안녕하세요스냅입니다태국에또다시올수있어서네너무행복해요ชื่อคาริโอนะคะยินดีที่ได้มาที่เมืองไทยอีกรอบหนึ่งแล้วก็มาเจอมีเดียอีกรอบหนึ่งค่ะ안녕하세요비투비의리더서우보합니다반갑습니다정말내일팬미팅기대되고요역시태국최고입니다เอิร์นวังนะคะเป็นวงเป็นหัวหน้าวงของ B2B นะคะดีใจที่ได้มาเจอสื่อมวลชนทุกคนในวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยจะมีคอนเสิร์ตของเขานะคะขอให้ทุกคนมาชมคอนเสิร์ตพรุ่งนี้ด้วยค่ะ안녕하세요 B2B의 민혁입니다 파차이 너무 맛있어요 좋아해요 เชื่อ민혁นะคะชอบกินผัดไทยมากเลยค่ะอาหารไทยอร่อยมาก네 안녕하세요 현식입니다다시만나게돼서너무너무좋고앞으로도계속내가이렇게만날수있었으면좋겠습니다현식นะคะดีใจที่ได้มาเจอสื่อมวลชนทุกท่านเลยนะคะวันนี้และต่อจากนี้ไปก็หวังว่าได้เจอกันอีกรอบนะคะ네 안녕하세요 B2B 막내 성재입니다 나만축축 막내 ของ B2B นะคะชื่อ성재ค่ะที่3แล้วค่ะรู้สึกยังไงบ้างโดยเฉพาะเมื่อเห็นว่าแฟนๆ B2B ที่นี่เนี่ยเพิ่มขึ้นมากเห็นได้ชัดนะคะตั้งแต่ครั้งแรกที่มาประเทศไทยอ๋อ일단정말첫경험입니다네정말감사드리고저희팬미팅처음에프로티켓팅을하는데매진이금방됐다고소식을듣고아진짜너무감동받아서아연습준비하는데도너무즐거웠고네더열심히하게된것같고아감사드립니다ตอนนี้ต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนแล้วก็แฟนๆชาวไทยด้วยนะคะที่เชิญเขามาที่เชิญเขามาที่นี่แล้วก็ได้มีโอกาสที่มาจัดงานที่เมืองไทยครั้งนี้ด้วยก่อนมานะเขาตื่นเต้นมากเลยแล้วก็ซาบซึ้งใจกับคนไทยมากเลยเป็นเพราะว่าตอนนี่เป็นครั้งแรกแฟนมิตติ้งของเมืองไทยนะคะค่ะปึกเป็นครั้งแรกแต่ว่าได้ขายเที่ยวไปเกือบหมดแล้วนะคะหมดไปแล้วด้วยที่เป็นครั้งแรกแต่ขายหมดไปนี่เขาซาบซึ้งใจมากแล้วก็ดีใจมากเลยค่ะดีมากค่ะก็ครั้งนี้นะคะเขาก็จะมีงาน B2B Place Play Party in Thailand Thousand Years ด้วยนะคะที่จะจัดในวันพรุ่งนี้ค่ะอยากจะทราบว่ารู้สึกยังไงบ้างเพราะว่าหลังจากที่ได้มาแจมคอนเสิร์ตที่ไทยมาตลอดตอนนี้เนี่ยก็ถึงคิวงานแฟนมีตของ B2B เองเสียทีค่ะ B2B 단독으로팬미팅을한국에서열수있다는것자체로도정말지금굉장히흥분이되는데요이번팬미팅에서는여러분들께서이미알고계셨던저희노래뿐만아니고특별히준비한태국노래라든지힙합퍼포먼스라든지이런게특별히준비되어있으니까요많이많이기대해주세요นี่เป็นครั้งแรกที่จัดแฟนมีตติ้งในเมืองไทยนะคะทุกคนก็หลังหน้าจอหวังว่าตื่นเต้นกันอยู่นะคะ B2B เองก็ตื่นเต้นกันมากแล้วพรุ่งนี้เนี่ยอยากให้แฟนๆเข้ามาชมกันเองได้ว่ามีพิเศษอะไรมาฝากแฟนๆไม่ต้องเหมือนกับเพลงเกาหลีเพลงของ B2B เองแล้วเนี่ยมีเพลงไทยด้วยนะคะที่มาร้องเพลงให้กับแฟนๆชาวไทยด้วยแล้วนอกจากนั้นก็มีเพลงที่ผับมาให้ฝากกันด้วยค่ะแล้วก็จะมีเซอร์ไพรส์ด้วยนะคะให้แฟนๆด้วยค่ะก่อนนะคะว่าเห็นลุคน่ารักสดใสในวันนี้เนี่ยแปลกตาไปจากเดิมนะคะก็มาคุยผลงานเพลงล่าสุดค่ะซิงเกิลคอนเฟสชั่นนะคะที่เป็นผลงานที่แนะนำให้รู้จัก B2B ในแบบฉบับที่น่ารักและอบอุ่นค่ะรู้สึกในบ้านกับผลงานเพลงและภาพลักษณ์ในแนวนี้ค่ะ조금강렬하고강렬하지만좀악동같은느낌을많이보여드렸는데요이번앨범에는좀봄느낌에산뜻하고좀수익가이처럼여심을사로잡을수있는그런노래로준비를했습니다ที่ผ่านมาอัลบั้มแรกที่พวกเขาได้ออกมานะคะจะเป็นเพลงที่ค่อนข้างจะออกแรงนิดนึงนะคะเป็นเพลงที่แบบทักด้วยดูเหมือนผู้ชายร้ายแต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นเพลงที่ดูแบบอบอุ่นน่ารักนะคะเหมือนเป็นสวีทไลน์นะคะก็ลองติดตามดูได้เพราะว่าเพลงจะเป็นอย่างไรค่ะ네그리고
그런 것을 통해서 저희가 여러 가지 모습을 보여드릴 수 있다는 것을 알아주셨으면 좋겠습니다. อยากให้ทุกคนมองในมุมมองของบีทูบีในหลายด้านด้วยนะคะว่าไม่ใช่แค่ผู้ชายถึงแต่งอย่างเดียวนะคะเป็นผู้ชายที่สนิทด้วยอยากให้ทุกคนมองในหลายมุมแบบด้วยนะคะใช่ครับครับผมก็เป็นคนสนิทกายเหมือนกันนะคะอ่ะคุณเองมีนะคะพูดถึงการเขียนจดหมายบอกความในใจเสร็จด้วยมีใครเขียนจดหมายรักให้ใครในชีวิตจริงหรือเปล่าคะเจ๊ก็โอ้เซ็กเต้ มีเคยตอนสมัยตอนเรียนนะคะเคยเขียนจดหมายให้กับเพื่อนผู้หญิงที่ไม่ได้อยู่ห้องเดียวกันอยู่คนละห้องซึ่งอยู่ห่างจากห้องของเขานะคะ ตอนช่วงเกิดเด็กช่วงตอนเกิดเด็กที่ก็ชัวร์ตอนนี้ใช่ไหมนะนั่นก็คือ친구를 뺏으려고 러브레터를 썼던 기억이었어요.ตอนอยู่ม.ต้นนะคะก่อนที่มาขึ้นมาเป็นม.1เนี่ยเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เขารักมานานมากตั้งแต่ประถมเลยพอมาเจอในตอนมัธยมต้นนะคะพอมาเจอแล้วผู้หญิงคนนี้มีแฟนซึ่งเราเคยเขียนจดหมายลาให้กับเขาเพื่อที่จะแย่งผู้หญิงคนนั้นกลับมาเราเคยเจอ가장 큰 변화는 저희를 사랑해 주신 팬분들이 진짜 이렇게 많아져서 저희도 정말 기쁜 마음이 점점 더 커지는 것 같아요. 그래서 정말 행복해요. 그리고 이렇게 무대 경험이 많으시다 보니까 저희가 연습도 많이 했지만 실력이 늘는 것 개인적인 생각입니다. 저는 데뷔 당시에는 진짜 낯을 많이 가려서 사람들이랑 되게 친해지기가 어려웠는데 이렇게 데뷔를 하고 나서 많은 팬분들과 많은 사람들을 만나보고 그러니까 이게 또 사람 대하는 게 늘어가지고 지금은 처음 보는 사람한테 나만 바꾸려고 이렇게 할 수 있고 잘 어울릴 수 있는 것 같아요. 그건 데뷔는 저도 이게 개인적인 건데 이게 되게 나이 차이가 어떻게 보면 많이 나는 동생들하고 함께 생활하다 보니까 데뷔 전보다 나이는 더 먹었는데 더 어려졌어요 정신적으로 같이 생활하다가 정신 연령이 좀 더 어려졌다고 하나? 그리고 방송에서 표현하는 것도 조금 제가 또 약간 귀여운 모습도 해야 되고 하다 보니까 아마 공감할 거예요. 저 옛날 인터뷰를 했을 때도 말씀드렸던 기억이 나는데
아니면 직접적인 경험보다는 간접적인 경험이 아직 꽤 많아요. 저희가 나이가 많으니까. 그래서 문화생활을 통해서 얻는 영감이라든가 일상의, 사실 이번 두 번째 고백은 일상의 소소한 그런 자그마한 일들의 영감을 많이 받았다고 볼 수 있죠. 왜냐면 가사 자체도 일상에서 일어날 법한 일이고 추상적이지가 않아서 그런 데서 영감을 받았다고 생각을 해요. แฟนๆของทั้งชาวไทยแล้วก็ที่เกาหลีรู้จักกันแค่ก็ต่างนะคะไม่ได้แตกต่างจากที่เคยเจอกันมาตลอดนะคะเพื่อเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดถามว่ารู้สึกยังไงกับการตอนที่แต่งเพลงเขามีความรู้สึกว่าแฟนๆเนี่ยทำให้พวกเขาสามารถแต่งเพลงได้ดีขนาดนี้ออกมาให้ได้เพื่อที่จะร้องเพลงให้กับแฟนๆชาวไทยด้วย แล้วในเมืองไทยเนี่ยเป็นคนที่จริงใจกันมากเลยนะคะเวลาเขาแต่งเพลงซึ่งในเนื้อเพลงในเนื้อเพลงคำที่ออกมาเนี่ยเป็นเพลงที่ทั่วไปเป็นเรื่องงานปกติทั่วไปที่ทุกคนที่เขาจะในชีวิตประจำวันแต่คุณเต้ของเจนนั้นเป็นเฟนเมโลดี้ก็จริงเนาะเพลงเมโลดี้หรือเปล่าวันจันทร์เมโลดี้หรือเปล่าดูเลยกันก่อนซึ่งมันจุดที่เจนนะเนี่ยเพลงนี้ก็สเก็ตต์ต่อไปเนี่ย หวังว่าเราจะทำเพลงเฉพาะให้กับเมโลดี้อย่างเดียวเลยนะคะก็จะมีไฟน่าจะมีร้องเพลงให้แฟนกับเพลงโชว์ไทยได้